สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องปริศนาอาฆาต EP 7และ EP 8เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่แก๊งนักสืบจิ๋วที่นำทีมโดยแก้วเด็กม.4และเคนคนเฝ้าหน้าห้องเก็บศพช่วยกันไขปริศนาคดีของนักว่ายน้ำที่โดนจับมัดมือมัดเท้าไว้ใต้น้ำจนตายแต่มหาลัยกลับปิดข่าวว่านักว่ายน้ำจบชีวิตตัวเองแก๊งนักสืบก็ช่วยกันตามหาคนร้ายจนเจอและคนร้ายก็โดนจับไปแต่แค่คืนเดียวเท่านั้นคนร้ายดันจบชีวิตตัวเองในห้องขังซะก่อนใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่เคนตื่นเช้ามาพร้อมกับสายที่ไม่ได้รับจากพี่ตั้มเป็น10สายเคนตกใจมากคิดว่ามีเรื่องใหญ่ก็เลยรีบโทรกลับไปแต่พี่ตั้มก็แค่ฝากเคนไปเอาเค้กให้แม่เขาเท่านั้นที่โรงเรียนแก้วอ่านคดีที่มาใหม่แบบสดๆร้อนๆเป็นคดีดาบตำรวจที่เสียชีวิตเพราะว่าโดนรถทับขาแล้วก็เอาไปทิ้งที่ตึกร้างยังหาตัวคนทำไม่ได้ตอนมืดที่โรงพยาบาลพี่ตั้มกำลังจัดการทำความสะอาดร่างของดาบตำรวจอยู่เคนเข้ามาคุยด้วยอยู่ๆดาบตำรวจก็ลืมตาพึบขึ้นมาใส่เคนเคนถึงกับสะดุ้งสุดตัวเคนมาล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำเอาแต่คิดถึงหน้าดาบตำรวจคนนั้นพอเงยหน้ามามองที่กระจกก็เห็นดาบตำรวจมานั่งอยู่บนรถเข็นเงียบๆก่อนจะหันมามองหน้าเคนเคนก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาชนกับสาวผมยาวคนหนึ่งเข้าเธอชื่อว่าเก๋ทำขวดยาหล่นลงพื้นเคนรีบเข้าไปช่วยเก็บก็เห็นว่าเป็นยาต้านเชื้อไวรัส HIV สักพักแฟนหนุ่มของเก๋ที่ชื่อว่าพี่อั๋นก็เดินเข้ามาทั้งคู่ก็เลยพากันออกไปเคนกลับมาเฝ้าหน้าห้องต่อตอนดึกเคนก็ฝันว่าตัวเองมาโผล่อยู่ที่ตึกล้างตึกหนึ่งในฝันเคนโดนผีดาบตำรวจเข้ามาดึงขาแล้วก็บีบคอจนเคนสะดุ้งตื่นเคนเริ่มรู้แล้วว่าดาบตำรวจต้องการที่จะสื่อสารกับเขาเคนก็เลยมาคุยกับแก้วและเนเน่แก้วก็ยินดีที่จะช่วยอย่างเต็มที่เนเน่อ่านข่าวที่ก่อนที่ดาบตำรวจจะโดนไปทิ้งที่ตึกล้างดาบตำรวจได้เข้าไปตรวจหน้าบาร์แห่งหนึ่งก็เลยคิดว่าจะมีการขัดผลประโยชน์หรืออาจจะเป็นเรื่องชู้สาวแก้วเริ่มเปิดคดีลงเพจทันทีและนัดกันคืนนี้เพื่อจะไปสืบหาข้อมูลที่บาร์เพราะว่าพี่เก่งไปนอนค้างที่บ้านพี่ปิ้นทางสะดวกทางด้านพี่เก่งมาดื่มกับพี่ปิ้นพอเริ่มกึ่มๆก็พากันไปต่อที่บาร์ด้านนอกบาร์เคนมายืนรอแก้วกับเนเน่สักพักแก้วกับเนเน่ก็มาถึงแก้วปลอมตัวมาเป็นทอมฮะส่วนเนเน่ก็แต่งมาซะเป็นสาวเปรี้ยวเยี่ยวลาดเลยหลังจากนั้นเคนก็เข้าไปสืบเรื่องข้างในบาร์เพราะว่าอายุถึงแล้วส่วนแก้วกับเนเน่ที่อายุยังไม่ถึงก็หาข้อมูลด้านนอกบาร์แก้วเริ่มจากการเข้าไปในร้านขายปลาหมึกโบดทำทีเป็นเข้าไปซื้อแล้วก็ถามถึงดาบตำรวจคนนั้นแต่แม่ค้าพอได้ยินชื่อดาบตำรวจก็ดูโมโหมากและยังดูดีใจที่ดาบตำรวจคนนั้นตายไปด้วยบอกว่าดาบตำรวจชอบมาไถกินฟรีและชอบมาข่มขู่คนแถวนี้และป้าคนขายก็ฟันธงว่าเรื่องชู้สาวแน่ๆเพราะว่าดาบตำรวจมาติดเก๋ก็เลยย้ายตัวเองมาตรวจที่นี่แล้วก็มานั่งเฝ้าเก๋ทุกวี่ทุกวันแต่เก๋ดันเป็นแฟนกับพี่อั๋นคนคุมบาร์ก่อนหน้านี้ดาบตำรวจมาดักดึงตัวเก๋ขึ้นไปบนรถแล้วก็หายไปเลยทางด้านเคนที่เข้าไปในบาร์ก็เจอพวกพี่เก่งแต่ก็โกหกว่าเขานัดเพื่อนไว้แก้วไม่ได้มาด้วยเคนขอตัวออกไปจากตรงนั้นให้ไวแล้วก็รีบทักบอกแก้วว่าพวกพี่เก่งอยู่ในบาร์ด้านหลังสาวผมยาวที่ชื่อเก๋เธอทำงานอยู่ในบาร์นี้ด้วยเก๋ดูหน้าเศร้าตลอดเวลากินยาต้านไวรัสก่อนจะไปขึ้นโชว์พี่อั๋นแฟนเก๋ก็นั่งคิดถึงวันที่เขากับเก๋เป็นแฟนกันใหม่ๆพี่อั๋นรับได้ทุกอย่างไม่ว่าเก๋จะทำงานอะไรหรือว่าผ่านอะไรมาพี่อั๋นชวนเก๋ให้เลิกทำงานบาร์และไปอยู่กับเขาที่ต่างจังหวัดเพราะว่าเขาไม่อยากให้เก๋ขึ้นไปอยู่บนเวทีให้ผู้ชายมองบนเวทีเก๋ออกมาเต้นโชว์ให้พวกผู้ชายมาเที่ยวดูเคนที่มาเข้าห้องน้ำคนนวดหลังในห้องน้ำก็เข้ามานวดให้กับเคนก็เลยอาศัยจังหวะถามเรื่องดาบตำรวจทันทีคนนวดหลังก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องที่ดาบตำรวจมาติดเก๋ถึงกับซื้อสร้อยคอมาให้เก๋พี่อั๋นที่เห็นเขาก็เกิดอาการหวงและพอดาบตำรวจรู้ว่าเก๋จะออกจากงานไปอยู่ต่างจังหวัดกับพี่อั๋นดาบตำรวจก็เลยมาเฝ้าทุกวันเฝ้าจนเก๋ทำงานไม่ได้จนดาบตำรวจตายไปเก๋เลยได้กลับมาทำงานอีกครั้งคนนวดหลังเล่าๆอยู่พี่อั๋นก็เดินเข้ามาและทุกอย่างก็เงียบลงพี่อั๋นเดินเข้ามาทำเป็นเปิดเสื้อให้เคนเห็นปืนในเสื้อแล้วก็บอกเคนว่าอย่าสู่รู้ให้มากด้านนอกบาร์ตำรวจพากันสืบคดีนี้เหมือนกันแต่กลับไม่มีกล้องตัวไหนบันทึกภาพไว้ได้เลยจ่าเลยบอกสารวัตรว่าสงสัยต้องพึ่งพวกเด็กที่สื่อสารกับผีได้แล้วนั่นก็
หมายถึงพวกแก้วนั่นเองและสารวัตรก็มองไปเห็นพวกแก้วเข้าเคนก็วิ่งออกมาพอดีทั้งสองคนมาเจอกันข้อมูลที่ได้มาก็ตรงกันเป๊ะๆสารวัตรเดินเข้ามาหาพวกแก้วถามว่ามาทำอะไรกันที่นี่เนเน่ก็เลยโกหกว่าพวกเธอมาหาก๋วยเตี๋ยวกินกันเพราะว่าติวหนังสือดึกส่วนเคนก็บอกว่าเขามาหาเพื่อนและก็รีบขอตัวกลับกันที่โรงพยาบาลเคนมาเข้างานพอพี่ตั้มออกไปเคนก็รีบไขกุญแจเข้าไปในห้องไปยืนคุยกับดาบตำรวจถามดาบว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาบเคนมองไปเห็นรอยที่คอของดาบก็เลยเรียกพี่ตั้มมาดูพี่ตั้มที่ตอนแรกไม่เห็นรอยนี้ก็บอกว่าเหมือนรอยถูกกระแทกด้วยของมีน้ำหนักน่าจะเป็นด้ามปืนเคนก็เลยนึกไปถึงปืนของพี่อั๋นทันทีพอพี่ตั้มออกไปนอกห้องเคนที่อยู่คนเดียวอยู่ๆดาบก็ลืมตาขึ้นมาจับมือเคนแล้วก็วักใส่เคนจนเคนตกใจหนีออกจากห้องสักพักแก้วก็วิดีโอคอลเข้ามาหาเคนรีบทำเป็นเสริมหล่อแล้วก็รับสายแก้วทันทีแก้วบอกกับเคนว่าเขากับเนเน่จะไปช่วยเคนเฝ้าห้องที่โรงพยาบาลพี่เก่งกับพี่ปิ๊นก็จะไปด้วยหลังจากนั้นเคนก็มายืนกินกาแฟอยู่ดีๆดาบตำรวจก็โผล่มาอีกแล้วบีบคอเคนจนเคนเกือบสู้ไม่ไหววิ่งหนีล้มหัวทิ่มหัวตำและเคนก็มาโผล่อยู่ที่ถนนที่หนึ่งโดนรถไล่ชนและเคนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาที่โต๊ะแก้วกับเนเน่ก็มาถึงพอดีแก้วบอกว่าดาบต้องการความช่วยเหลือมากถึงได้มาตามตื้อเคนขนาดนี้เนเน่เลยว่าโดนตามตื้อดีกว่าต้องไปตามตื้อเขานะดึงเข้าดราม่าซะงั้นแก้วก็ว่าเนเน่เพี้ยนหนักเพราะว่าแอบรักพี่เก่งมาตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าบอกทันใดนั้นเองพี่เก่งกับพี่ปิ่นก็มาได้ยินเข้าพอดีพี่ปิ่นก็เลยโผล่ออกไปแซวเนเน่ใหญ่จนเนเน่ทำตัวไม่ถูกเนเน่ถึงกับเครียดเลยกลัวพี่เก่งจะเกลียดเธอหลังจากนั้นทุกคนก็มาประชุมกันเรื่องสืบคดีและก็มีคนน่าสงสัยอยู่2คนก็คือเก๋กับพี่อันพี่ปิ๋นพอรู้ว่าเป็นเก๋ที่บาร์นั้นก็อุทานออกมาว่าดีนะที่ไม่ไปจีบเก๋อีกคนไม่งั้นได้กลายเป็นผีแบบดาบแน่ๆพอพี่ปิ๋นพูดจบไฟก็ดับพึบและดาบก็โผล่มายืนอยู่ที่หลังพี่ปิ๋นจ้องพี่ปิ๋นตาเขม็งเลยเข็นเลยว่าดาบน่าจะไม่พอใจที่พี่ปิ๋นพูดไปแบบนั้นพี่ปิ๋นก็กลัวจนตัวสั่นรีบขอโทษใหญ่และอยู่ๆแฟ้มชันสูตรในมือแก้วก็โดนปัดจนล่วงและก็เปิดไปที่หน้าที่เป็นรูปตึกร้างที่เจอตัวดาบตัดมาที่เก๋นึกถึงวันที่ดาบลากเก๋มาที่ตึกล้างแล้วก็ขืนใจโซเดมอคอมเก๋ทั้งๆที่เก๋ไม่ยอมเก๋แกล้งทำเป็นนอนเฉยๆก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบขวดมาฟาดที่หัวดาบเก๋นั่งร้องไห้หนักมากเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าพี่อั๋นก็เข้ามากอดปอบเก๋แต่อยู่ๆเก๋ก็เห็นพี่อั๋นเป็นดาบและเก๋ก็รีบผลักพี่อั๋นออกบอกพี่อั๋นว่าอย่ามาแตะตัวเขาแต่พี่อั๋นก็ไม่สนใจบอกว่าเชื้อไม่ได้ติดจากการกอดหรอกอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดที่ตึกร้านตำรวจพากันมาดูหลักฐานเพิ่มเติมตรงที่เจอร่างของดาบเช้าวันต่อมาแก้วเข้ามาเรียกพี่เก่งให้พี่เก่งตื่นมาทำอาหารให้เธอกินพี่เก่งก็ถามแก้วว่าเนเน่แอบชอบเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่สักพักพี่เก่งก็ทักไปชวนเนเน่ให้ไปปิกนิกด้วยกันที่สวนสาธารณะพี่เก่งเนเน่แก้วและพี่ปิ๊นก็มาปิกนิกด้วยกันนั่งเล่นกันอยู่สักพักแก้วก็โทรหาเคนแล้วก็บอกว่าชวนเคนมาด้วยทำเอาพี่ปิ๊นถึงกับเซ็งไปเลยและเคนก็เข้ามาถึงพอดีมาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปแบบเท่ๆแถมยังเป็นกล้องที่ได้คืนมาจากโรงรับจำนำอีกด้วยปิกนิกกันเสร็จก็พากันกลับเดินคุยกันไปเรื่อยๆจนหันไปเห็นพี่อั๋นกับเก๋นั่งอยู่ด้วยกันแก้วก็เลยให้เคนถ่ายรูปซูมเข้าไปใกล้ๆทันใดนั้นเองพี่อั๋นกับเก๋ก็รู้ตัวว่าโดนถ่ายรูปพี่อั๋นก็เลยมาดักหน้าไว้แล้วก็ขอดูกล้องพอดูเสร็จก็บอกว่าฝีมืองั้นๆแล้วก็เข้าไปบีบแก้มเคนบอกว่าคราวหลังถ้าจะถ่ายให้ขอเขาดีๆเขาใจดีพูดจบพร้อมกับเปิดปืนโชว์อีกแล้วโชว์เป็นลูกอมเลยที่โรงพยาบาลญาติคนไข้กำลังยืนด่าหมอผู้หญิงคนนึงอยู่เธอชื่อว่าหมอสโลชาเรื่องที่รักษาแม่เธอแบบผิดๆหมอประวิตรกับหมอทิพย์ได้ยินเข้าก็เดินเข้ามายามก็เข้ามาพาญาติคนไข้ออกไปเคนที่มาเห็นด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ถามพี่ตั้มทันทีพี่ตั้มก็บอกว่าหมอสโลชาชอบโดนแบบนี้ประจำหลังจากนั้นหมอทิพย์ก็พาหมอสโลชาไปคุยหมอประวิตรว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่ญาติคนไข้มาด่าที่โรงพยาบาลแบบนี้หมอทิพย์ก็ช่วยพูดให้หมอสโลชาไม่โดนว่าหมอสโลชาบอกว่าเธอมีปัญหาที่บ้านนิดหน่อยเลยทำงานไม่มีประสิทธิภาพหมอประวิตรก็ดูไม่พอใจที่หมอทิพย์ไม่ว่าอะไรเลยหลังจากนั้นหมอทิพย์และหมอประวิตรก็มาเช็คร่างของดาบหมอทิพย์เจอกับเคนก็ขอบคุณเคนที่ช่วยปิ้นเอาไว้ตอนมืดแก้วโทรคุยกับเคนเคนบอกว่าเก๋ได้รับเชื้อ HIV แล้วก็มาที่โรงพยาบาลบ่อยๆเป็นคนไข้ของหมอทิพย์แก้วก็เลยให้เคนคอยจับตาดูเก๋และพี่อั๋นเอาไว้ทางด้านตำรวจที่สะกดรอยตามเก๋กับพี่อั๋นเพื่อหาหลักฐานและวันนี้ก็ตามมาที่โรงพยาบาลจ่าบอกว่าเก๋เริ่มมาโรงพยาบาลหลังจากที่เก๋โดนดาบพาตัวไปตอนกลางวันและดาบก็จากไปในโรงพยาบาลเก๋มาเข้าห้องน้ำอยู่ๆก็
็ได้ยินเสียงประตูห้องน้ำปิดเองเก๋ค่อยๆเดินเข้าไปดูแต่พอเปิดไปดูก็ไม่เจออะไรแล้วพี่อั๋นก็เข้ามาเรียกเก๋ซะก่อนเพราะใกล้จะถึงคิวรักษาแล้วเก๋เข้าไปพบหมอทิพย์เก๋บอกหมอทิพย์ว่าพักหลังๆเธอชอบเห็นเพื่อนที่เสียไปแล้วอยู่บ่อยๆเธออยากให้หมอช่วยเธอหมอก็เลยให้ยากล่อมประสาทเก๋ไปกินหลังจากหาหมอเสร็จเก๋ก็รีบกลับไปทำงานสารวัตรก็ออกมายืนมองรถของพี่อั๋นเคนเดินเข้ามาหาสารวัตรถามว่าไม่ตามรถคันนั้นไปหรอสารวัตรก็งงว่าเคนรู้ได้ยังไงเคนบอกว่าเขาบอกแล้วว่าเขาติดต่อกับผีได้สารวัตรก็ไม่เชื่อเคนเลยบอกให้สารวัตรอธิบายเรื่องครูเยาวเลศเรื่องนายณัฐนนท์และเรื่องดาบตำรวจให้เขาฟังหน่อยและหลักฐานที่ตำรวจไม่เจอแต่พวกเขาพาไปเจอสารวัตรก็แถไปเรื่อยว่าเป็นเรื่องบังเอิญแล้วก็รีบออกไปเคนก็ยังมองเห็นผีดาบตำรวจนั่งท้ายรถไปกับตำรวจด้วยที่บาร์เก๋ที่กินยาจนเบอร์ขึ้นไปเต้นบนเวทีสารวัตรที่มาสืบคดีก็ยืนมองเก๋เหมือนโดนสะกดเดินเข้าไปใกล้ๆจับมือกับเก๋จนพี่อั๋นหึงและอยู่ๆเก๋ก็เห็นหน้าสารวัตรเป็นผีดาบตำรวจเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วสำหรับปริศนาอาฆาตตอนที่7และ8เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย